ครับวันนี้นะครับทางสารสนเทศนะครับจังหวัดพะเยาได้พาท่านมาที่บ้านหนองบัวแดงนะครับตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งได้มาสัมผัสวิถีชีวิตนะครับของพี่น้องชาวบ้านนะครับพิธีแต่งงานพื้นเมืองล้านนานะครับและขณะนี้นะครับทางฝ่ายเจ้าสาวนะครับได้ส่งผู้เฒ่าผู้แก่นะครับเพื่อทำมาทำพิธีขอเขยนะครับขอเขยขอเจ้าบ่าวนะครับตอนนี้นะครับครับทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับทั้งฝ่ายญาติของเจ้าบ่าวตอนนี้กำลังเตรียมตัวนะครับที่จะเจ้าบ่าวก็มาขอเขยตอนนี้ก็เป็นพิธีการขอเขยครับของพื้นเมืองล้านนาของเรานะครับเราก็มาชมประเพณีการขอเจ้าบ่าวหรือขอเขยนะครับเขาทำกันยังไงนะครับใช่เป็นเอ๋ยเนาะครับยินดีนี่ก็ได้คู่เป็นเนื้อคู่เนื้อคู่ชีวิตกันแล้วเนาะขอให้ไม่กลับไปเวลาแล้วเนาะรับไปแล้วคราวนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการขอเขยแล้วครับทางฝ่ายเจ้าบ่าวก็ตอบรับนะครับตอบรับทางฝ่ายเจ้าสาวที่ส่งตัวแทนมาขอลูกเขยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนที่เคลื่อนขบวนของเจ้าบ่าวนะครับประเด็นนี้มันมาได้การแต่งงานนะครับอันนี้ญาติๆนะครับญาติๆก็มาพร้อมกันเลยครับนี่สนุกสนานแล้วครับเอาละครับการโหเริ่มต้นแล้วครับก็ตอนนี้ขบวนขันหมากนะครับของเจ้าบ่าวนะครับก็ได้เคลื่อนที่นะครับออกจากที่ตั้งนะครับเพื่อไปสู่บ้านของเจ้าสาวนะครับทำพิธีที่นั่นนะครับครับก็เป็นประเพณีนะครับของการแต่งงานงานพื้นเมืองล้านนาของภาคเหนือเรานะครับตอนนี้นะขบวนขันหมากนะครับก็เคลื่อนออกจากทางบ้านเจ้าบ่าวนะครับก็ตอนนี้นะครับทางขบวนเจ้าบ่าวนะครับก็ได้เดินทางมาถึงบ้านเจ้าสาวเรียบร้อยนะครับตอนนี้จะเป็นพิธีอะไรเอ่ยนะครับเดี๋ยวไปชมนะครับครับตอนนี้ขันหมากนะครับก็ได้มาถึงบ้านเจ้าสาวแล้วนะครับก็จะมีพิธีที่ประตูบ้านของบ้านเจ้าสาวนิดนึงนะครับก็มีการแจกเหล้าแจกเบียร์กันนิดนึงนะครับครับที่บ้านเจ้าสาวนะครับตอนนี้ครอบครัวญาติๆของท่านเจ้าสาวก็กำลังมีการต่อรองนิดนึงนะครับอีกสักครู่นะครับจะเข้าประตูบ้านได้ยังไงนะครับครับนี่ก็แม่เจ้าบ่าวนะครับท่านทางเจ้าบ่าวนะครับวันนี้แต่งตัวหล่อเลยนะครับก็ตอนนี้ก็คือประตูเงินประตูทองนะครับก็ยังไม่เปิดนะครับตอนนี้นะฮะกำลังรอการติดต่อจากทางฝ่ายญาติเจ้าบ่าวนะครับก็ได้ก็ข้าวเจ้าบ่าวนะครับการเปิดประตูเข้าสู่บ้านของเจ้าสาวนะครับตอนนี้เจ้าสาวยังไม่ออกมาเลยนะครับเจ้าสาวอยู่ที่ไหนกันครับเจ้าสาวอยู่ไหนเลยเจ้าสาวตอนนี้เจ้าสาวนะครับเจ้าสาวก็ถือพานขันหมากออกมาแล้วนะครับตอนนี้เจ้าสาวจะไปรับเจ้าบ่าวแล้วนะครับนะครับเตรียมนะครับวันนี้ก็เอาละจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับเราไปดูกันดีกว่านะครับโอ้โหกำลังชุลมุนวุ่นวายกันทีเดียวนะครับเขาทำอะไรกันบ้างครับขอเจ้าสาวนะครับขอให้เปิดประตูเงินประตูทองตอนนี้เจ้าบ่าวก็มาแล้วมาหาเจ้าสาวแล้วนะครับในส่วนฝ่ายการเจ้าสาวสวยเลยตอนนี้แล้วตอนนี้เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวก็มาเจอกันแล้วนะครับ
พวงมาลัยก็จะเป็นพิธีการคล้องพวงมาลัยนะครับเจ้าสาวคล้องพวงมาลัยให้กับเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าบ่าวก็จะคล้องพวงมาลัยให้กับเจ้าสาวตอนนี้เจ้าบ่าวคล้องพวงมาลัยให้เจ้าสาวก่อนนะครับต่อไปเจ้าสาวคล้องให้เจ้าบ่าวนะครับครับตอนนี้ทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับทั้งคู่ก็ถือขันหมากนะครับก็เดินคู่เข้าไปนะครับในบริเวณบารมีพิธีนะครับซึ่งเป็นพิธีผู้เข้าต่อแขนให้ทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นขั้นตอนของการมัดมือนะครับให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับของทางแฟนผู้มีเกียรติมาร่วมในวันนี้นะครับได้มีโอกาสแสดงความยินดีกับทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับก็จะมีพิธีการมัดมือเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือบุคคลต่อแขนนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับผู้บ่าวสาวได้ร่วมชีวิตกันอย่างยั่งยืนตลอดไปนะครับในพิธีก็มีแขกที่ไม่มีเกียรตินะครับทั้งญาติพี่น้องนะครับทางฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับก็ได้มาร่วมพิธีเป็นสักขีพยานนะครับในการพิธีมงคลสมรสนะครับระหว่างวรัญญาและก็ปวริศนะครับทั้งคู่ได้มีความสุขในการครองชีวิตคู่ต่อไปนะครับครับในบริเวณงานบ้านเจ้าสาวนะครับก็มีบ้านเรือนคุณแม่ก็สารทิศนะครับทั้งญาติทั้งสองฝ่ายครับบ้านเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็เพื่อนใกล้เพื่อนเคียงแล้วก็แขกผู้มีเกียรติเพื่อนร่วมงานต่างๆครับเวลา10:19 จะเป็นงานมงคลสมรสก็กำลังนะครับขณะนี้ครูบ่าวสาวนะครับระวังนางสาววรัญญาและนะครับเจ้าบ่าวนายปาวริศนะครับรัฐตำบลนะครับนะพร้อมโดยสมาชิกอบต.วสันครับผู้ใหญ่วัฒนาพันอุดท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12นะครับครับครับท่านผู้ทรงเกียรตินะครับขอเสียงปรบมือครูบ่าวสาวนิดนึงนะครับครับท่านนั่งครับเมื่อไหร่นะครับพิธีต่อไปของเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็คือการเข้าไปกราบตักของบิดามารดาของพ่อแม่ของเจ้าบ่าวจะเป็นสิริมงคลแล้วก็ขอพรในการดำเนินชีวิตคู่ในครั้งและก็ลำดับต่อไปทางผู้เจ้าบ่าวสาวก็จะมาพิธีกราบทางฝ่ายของต่อไปนะทางวรัญญาปวริศนะครับผู้เจ้าบ่าวสาวนะครับก็จะต้องมากราบทางฝ่ายของพ่อแม่ของฝ่ายเจ้าสาวนะครับซึ่งเป็นการคารวะแล้วก็แสดงความกตัญญูกตเวทีขอพรจากฝ่ายพ่อแม่ของเจ้าสาวเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตคู่ในครั้งนี้นะอยู่ในคันมารดานะครับมารดาซึ่งมีข้าคันต้องอุ้มพ่อนะครับอุ้มพ่อแล้วก็หลานก็ขั้นตอนพิธีการต่อไปก็เป็นการมาทางฝ่ายพ่อแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าบ่าวก็ต้องมอบสินสอดทองมั่นนะครับให้กับทางฝ่ายญาติของบิดามารดาของฝ่ายเจ้าสาวนะครับในการมอบสินสอดเงินนะครับต่อไปเป็นพิธีการทางฝ่ายแม่ของเจ้าบ่าวนะครับในการสวมสร้อยให้กับทางทางฝ่ายเจ้าสาวนะครับนะฮะนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับ
ก็ทั้งสร้อยคอแล้วก็สร้อยแขนนะครับตอนนี้ทางเพื่อรับลูกสะใภ้นะครับก็เป็นพิธีทางเหนือเรานะทารานาเรานะครับแล้วลำดับต่อไปก็เป็นพิธีการของเปิดการพิธีมงคลสมรสนะครับโดยท่านผู้ใหญ่บ้านของบ้านหนองมะแดงหมู่ตำบลแม่กระต้มนี้นะครับเขาก็ได้ขึ้นบ้านใหม่ครับขึ้นบ้านใหม่แล้วก็ช่วง10 โมงครับก็งานมงคลสมรสระหว่างครับระดับต่อไปเป็นพิธีการสวมได้มงคลให้คู่บ่าวสาวนะครับโดยท่านผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญนะครับทั้งสวมได้มงคลให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับก็สำหรับการเรียกขวัญคู่บ่าวสาวนะครับก็วันนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าเป็นพิธีการผูกข้อผูกมือนะครับให้กับคู่บ่าวสาวให้ทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับดำรงชีวิตคู่อย่างความสุขสวัสดีตลอดไปนะครับตั้งตามระยะใส่พระอรังนะครับดึงไปนะครับนะครับไปนะครับประเดี๋ยวนี้นะครับผู้การประเดี๋ยวจะผู้การนะครับตอนนี้ทางบิดามารดาของเจ้าบ่าวนะกำลังผูกข้อมือให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตนะครับพร้อมกับมีการใส่ขันด้วยนะครับเพื่อเป็นทุนให้กับคู่บ่าวสาวนะครับในการใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพนะครับไปก็เป็นทางพ่อแม่ของเจ้าสาวนะครับก็จะได้มาผูกข้อมือนะครับให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็เป็นสิริมงคลในครั้งนี้ด้วยนะครับพร้อมกับมีทุนเล็กน้อยนะครับให้กับทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้ใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพดำรงชีวิตคู่นะครับในโอกาสต่อไปนะครับก็เป็นประเพณีพื้นเมืองล้านนาพื้นเมืองเหนือของเรานะครับในการแต่งงานที่แต่งงานนะครับนั้นก็ทางบิดามารดาของฝ่ายเจ้าสาวก็จะมัดมืออวยพรนะครับให้คู่บ่าวสาวหลังจากนั้นนะครับก็ทางแม่เจ้าสาวนะครับก็จะผูกข้อมือให้กับทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะครับก็เป็นประเพณีที่ดีงามของคู่เมืองล้านนาทีเดียวนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เป็นทางญาติผู้ใหญ่นะครับทางฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับพร้อมกับทางแขกผู้มีเกียรตินะครับก็จะทยอยกันออกมาเพื่อที่จะมัดมือให้กับคู่บ่าวสาวในการดำเนินชีวิตในครั้งนี้นะครับแล้วก็ทางพิธีกรนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านคุณหมอนะครับจากสถานีอนามัยแม่กระต้มนะครับได้มาเป็นพิธีกรในการดำเนินพิธีมงคลสมรสในวันนี้นะครับก็จะเรียนเชิญนะครับทางฝ่ายทางญาติผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ทางแขกผู้มีเกียรตินะครับได้มาเป็นสักขีพยานแล้วก็อวยพรก็เป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตคู่ในวันนี้นะครับเชิญครับนะครับนะได้อ่านส่วนบุญนะครับและวันนี้เช่นกันนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระต้มนะครับพร้อมกับภริยานะครับก็ได้มาเป็นสักขีพยานและก็อวยพรให้กับคู่บ่าวสาวในวันนี้ด้วยในอดีตเหมือนกันวันนี้ดีนะถือว่าต้องเรียนน้ำสาวมาเป็นน้ำอร่อยแซ่บต้องตามกันด้วยเลยนะวงเล